มันร้ายกับเธอมากไปบอกมาได้ไหมให้ฉันช่วยซับน้ำตาส่งใจช้ำๆของเธอมาฉันจะรักษามันด้วยหัวใจฉันอยู่ตรงนี้ถ้าเธอต้องการที่ดินที่นี่ใช่มั้ยถ้าเจ็บช้ำมาจากที่อื่นนี่ถ่ายแล้วเหรอเนี่ยถ่ายแล้วสิถ่ายยังนึกว่ายังไม่ถ่ายเหรอยังไม่ถ่ายดีๆจะได้ไม่เอามาถ่ายเอามาเอามาเลยมาเออนี่ปุ๊บเราก็ร้องแนวเราไม่ต้องเอาเนื้อนี่โอเคมั้ยราคาไล่ละเท่าไหร่นะคะอันนี้แปลงนี้ผมเปิดมีทุกอย่างครบเลยนะค่ะคือลูกค้าเนี่ยมาปลูกบ้านอยู่ได้เลยอ่ะพูดง่ายไล่ละ 400,000 400,000 พร้อมทุกอย่างนี่ตอนนี้เราก็เปิดสรุปกันนะคะวิวเขาชัดๆเลยเห็นไหมคะด้านหน้าอันนี้คือเขื่อนกระเสียวนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมุมสูงมาให้ดูสวัสดีค่ะเห็นภูเขาด้านหลังทางด้านทิศตะวันตกของพี่ซาร่าไหมคะวันนี้นะคะพี่ซาร่านะคะอยู่ที่ตำบลนิคมกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้ก็เจอหนุ่มรูปหล่อคนเดิมนะคะเฮียหนุ่มสวัสดีค่ะเฮียหนุ่มสวัสดีคุณซาร่าครับผมสวัสดีครับโครงการที่เท่าไหร่คะวันนี้13แล้วเปิดโครงการ13แล้วไวมากอ้าววันนี้เรามารีวิวรถไฟฟ้ากันเหรอคะไม่ใช่ที่ดินอ้าวหนูก็ว่าหนูแต่งตัวผิดถ้ารีวิวรถต้องอีกชุดนึงไม่ใช่มารีวิวที่ดินเหรอตกลงที่ดินที่ตายแล้วผิดงานแล้วเนี่ยมาผิดงานโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีวิวที่ดินกันต่อใช่อันนี้โครงการ13ครับเฟสนี้มีกี่แปลงคะ9แปลงเหมือนเดิม9แปลงเหมือนเดิมแปลงท้ายที่เรายืนอยู่ก็คืออันนี้3ไร่แปลงที่5 3ไร่นะคะ3ไร่เนื้อที่3ไร่โฉนดมันจะตัดมาที่นี่เลยหน้าแปลงเลยแปลงนี้ที่แปลงนี้โฉนดครุฑแดงครุฑแดงแดงมากไหมแดงแจ๊ดคือที่แปลงนี้3ไร่เนี่ยดีตรงที่ว่ามันเห็นอ่างน้ำเห็นอ่างน้ำนะคะเนี่ยเห็นอ่างน้ำกระเสียวเลยเดี๋ยวทีมงานเอาภาพมุมสูงขึ้นมาให้ดูนะคะว่าเห็นอ่างน้ำเลยถึงกระเสียวเลยวิวมันดีแล้วก็วิวเขารอบข้างหลังทิศตะวันตกหันหน้าไปนี่ก็ทิศตะวันออกที่จะเห็นอ่างน้ำถ้าเกิดว่าอยู่ฝั่งสองข้างก็อยู่ทิศหันหน้าเข้าถนนทิศเหนือกับทิศใต้ใช่ใช่ก็แปลงนี้วิวเขาชัดจริงๆชัดมากแล้วก็แปลงนี้พิเศษเต็มเขาเรียกว่าเต็มสตริงเต็มรูปแบบเลยเต็มสตรีมเลยลูกค้าแต่ของแถมเพียบลูกค้ามาซื้อเนี่ยปลูกบ้านได้เลยมีอะไรบ้างคะในแปลงของทุกแปลงนะหนึ่งมีต้นผลไม้หนึ่งมีผลไม้กี่อย่างห้าชนิดห้าชนิดเลยมีเงาะสองต้นเงี้ยโรงแรมโรงเรียนของข้างแง่ทั้งโรงแรมง้อโรงเรียนโอเคลำไยพวงทองลำไยพวงทองสองต้นลำไยพวงทองสองต้นมะยมชิดสองต้นแล้วก็มีอะไรอีกขนุนสองต้นละมุดสองต้นหมดยังหมดแล้วแล้วก็มีบ่อน้ำบ่อน้ำปูผ้าใบพร้อมปูผ้าใบมีเฟิร์นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องบ่อน้ำปูผ้าใบแต่ว่าตอนนี้เจอน้ำแล้วเปิดได้ไหมเปิดได้ดิเปิดเลยปุ้งปี๊ดน้ำไหลจริงเปล่าปุ้งปี๊ดปุ้งปี๊ดจริงนะไม่พุ่งปูดพุ่งปูดมันจะแรงพุ่งปีมันจะแรงต้องหมุนไปทางไหนหมุนทางไหนก็ได้ที่ออกเจ้าของเปิดเองไม่ได้อันนี้ยังไม่สุดนะคะเพิ่งเริ่มเปิดเพิ่งเริ่มนี่น้ำแรงอันนี้ท่อกี่นิ้วคะ2นิ้วท่อ2นิ้วอันนี้ท่อเมนลงบ่อถ้าเมนลงบ่อเวลาขุดบ่อเนี่ยน้ำแรงนะคะแรงเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นท้ายแปลงท้ายแปลงน้ำนี่มาจากไหนนู่นแท้งน้ำน้ำบาดาลในแปลงโครงการเราก็คือน้ำใช้ไม่จำกัดเวลาใช้ไม่จำกัดหมายความว่ายังไงมันไม่ใช่น้ำของหมู่บ้านใช่เป็นน้ำส่วนตัวของหมู่บ้านเลยโครงการใช้ส่วนตัวโครงการปล่อยลงบ่อที่เราขุดพอมันยุบเราก็เปิดเองต่อให้หมดแล้วลูกค้าเปิดได้เองเปิดได้เองเลยใช้อิสระเลยอันนี้ก็คือเป็นแทงน้ำของเราแทงน้ำของเราที่เก็บน้ำก็คือเฮียหนุ่มจะเก็บค่าบริการยังไงก็ปีละ1,200ต่อแปลงถูกขนาดนั้นเลยก็น้ำใช้ไปเถอะปี 1,200 ไว้เฉลี่ยเดือนละ100เดือนละ100ใช้บำรุงรักษาเวลาอะไรเสียไงนั่นเองถูกกว่าหมู่บ้านที่บ้านอีกนะถูกกว่าที่บ้านไม่มีไม่ต้องต่อมิเตอร์ไม่ต้องไปขอไฟนี่นี่วิวเขาเห็นไหมคะด้านนี้อันนี้เทือกเขาอะไรคะทางติดเมืองการอันนี้คือเขาเมืองการท่านทางนู้นก็ห้วยขมิ้นห้วยขมิ้นก็คือสุพรรณบุรีนี่เดี๋ยวเราดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยว่าเราปลูกจริงไหมทุกแปลงเนี่ยลงไว้แล้วอันนี้คือลูกค้าซื้อไปจะมาปลูกเพิ่มลงเพิ่มได้ได้นะก็บอกว่าจะลงเพิ่มอะไรก็หรือจะซื้อมาเองมาปลูกเองก็ได้นะคือที่เนี่ยถ้าซื้อมาเองปลูกให้มั้ยมีคนปลูกครับอย่างนี้อันนี้ต้นอะไรครับปลูกเป็นตัวแอลไว้ไง
เป็นตัว L ตัว L ไว้ยาว2ต้นข้างหลังห่างจากรั้ว2เมตรกันเขตแดนกันด้วยห่างจากรั้ว2เมตร50อย่างเงี้ยละมุดมีชื่อด้วยนี่ละมุดละมุดอะไรละมุดกระสวยมาเลละมุดกระสวยมาเลยค่ะมีหน้าตาด้วยว่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยละมุดเดี๋ยวถ้าเราปลูกละมุดต้นละมุดมันต้องเก็บป้ายไว้นี่ขนุนไรขนุนทวายปีเดียวปีเดียวออกลูกก็คือปีเดียวออกลูกเลยออกลูกเดียวออกลูกเดียวไม่ใช่ไม่ใช่นี่พาหนูมั่วแล้วนี่น่าจะน้องลำไยมั้งใช่ไหมนี่เงาะโรงแรมเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนผิดอยู่เรื่อยเลยอ่ะเหรอพูดถูกทำไมจะไปแต่โรงแรมนี่ละห่าง2เมตรห่างรั้ว2เมตรทำไมต้องห่างรั้ว2เมตรนะคะไปรบกวนเขตแดนอื่นเขาเวลามันโตอ๋อจะได้แบบว่าแต่จริงๆข้ามไปก็ดีนะเพื่อนบ้านได้กินด้วยอันนี้มายกนี่นี่ละมุดกระสวยกระเสียวกระสวยอ๋อกระสวยไม่ได้กระเตียวนึกว่ามันอยู่เขื่อนกระเสียวเรามาเปลี่ยนชื่อไหมนี่ลำไยไหมอันนี้ก็ลำไยลำไยพวงทองลำไยพวงทองลำไยพวงทองย่างละสองต้นนะแปลงละสองต้นหลายต้นเหมือนกันนะนี่มายมชิดถ้าแปลงหนึ่งก็คือสิบต้นอ่ะพวกนี้ประมาณกี่ปีคะถึงจะโตก็ปีนี้ก็ปีกว่าปีสองปีมั้งมันออกลูกไวต้นเดี๋ยวมันโตเนี่ยเดี๋ยวก็โตหน้าฝนเนี่ยไม่มีตายหรอกอันนี้นี่พาไปดูบ่อเนี่ยบ่อน้ำเนี่ยเราขุด5 × 10 เมตรลึก1.5 เมตรอันนี้ตามสั่งลูกค้าหรือว่าเฮียขุดให้เองเราขุดให้เองขุดให้เองคือในแปลงมีทุกอย่างครบไม่มีเพิ่มราคานี้ก็คืออยู่ในราคานี้อยู่แล้วราคานี้อยู่แล้วใช่จริงอ่ะจริงแล้วมีต้นไม้ต้นค็อกเทลเรียกว่าค็อกเทลยอดกิเมาสวยนะคะต้นนี้แล้วก็อะไรนะต้นอะไรนะหางกระรอกนี่ค็อกเทลเขาเรียกค็อกเทลชื่อใหม่ๆต้นด้านหน้าคล้ายๆไอ้อะไรวะเฟิร์นต้นเฟิร์นหางกระรอกอืมเหรออ๋อเฟิร์นหางกระรอกเนี่ยบอกนี่เดี๋ยวถ่ายเสร็จเรามาเล่นสไลเดอร์กันได้นะคะตรงนี้คือน้ำนะเปิดได้ทุกบ่อเจ้าของเปิดได้เองเลยเปิดลงได้มีท่อมีท่อทำไมมีสองสายอันนี้ไว้ใช้ในบ้านหรือว่าต้นไม้ต่อสายยางได้เปิดได้เลยอันนี้ก็คือเปิดเนี่ยเปิดลงบ่อได้เลยอันนี้ก็คือน้ำมาจากน้ำที่จะปั๊มจากแทงค์แทงค์ด้านหน้าของการ24ชั่วโมงกลางวันเนี่ยใช้โซลาร์เซลล์น้ำใสด้วยนะคะน้ำมาดานใสปิ้งเลยอุ้ยน้ำเย็นด้วยคืนก็ใช้ไฟฟ้าเราต่อไฟฟ้าไปแล้วคืนใช้ไฟฟ้าเนี่ยนานเลยเวลาน้ำยุบคุณก็มาเปิดเองติดเองเปิดเองแค่นั้นเองแล้วก็ปลาก็ต่อเข้าบ้านได้เลยรดน้ำตรงต้นต้นไม้ก็ง่ายๆนะเนี่ยมีลูกวิลาก็เต็มหน้าล้อก็ทำแสลงกันแดดเดี๋ยวเป็นความถามเป็นความรู้นิดนึงทำไมต้องปูเพราะที่มันสูงที่ตรงนี้มันสูงใช่ไหมอันนี้เรียกพยางพยางคือที่เนี่ยที่มันสูงแล้วดินปิดน้ำก่อนดินข้างล่างเนี่ยมันโป่งดินข้างล่างมันโป่งซึ่งฝนตกดีน้ำมันซึมลงดินไวเพราะนั้นถ้าเราไม่ปูผ้าใบเนี่ยน้ำในบ่อเนี่ยมันจะซึมมันจะเก็บน้ำไม่อยู่นะคะมันจะซึมซึมหายหมดเราต้องปูผ้าใบเพราะว่าหลักการง่ายๆเลยจากที่ซาร่าเคยอ่านนะคะเขาว่าดินดีจะเก็บน้ำไม่ได้ใช่ดินโป่งอากาศออกซิเจนลงไปถึงมันความร่วนซุยมันจะเยอะเยอะใช่เยอะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่สูงด้วยที่สูงอยู่เหนือจากระดับน้ำทะเล170 เมตร170 ถึง 200 เมตรถนนก็8 เมตรบนดาดอย่างดีถนนนี้จะใหญ่ไปไหนเนี่ยทุกโครงการเลยโครงการของใหญ่ถนนรถมันสวนกันได้ไงไม่ลำบากในโครงการแต่สวยนะใช่แล้ววิวสองคือนอกจากบ่อต้นไม้ล้อมรั้วล้อมรั้วสี่ด้านเลยรั้วรวดหนามก็คือกั้นเขตให้เลยแล้วไม่ต้องมาคนนู้นจะล้อมนั่นคนนี้จะล้อมนี่ไม่ต้องรั้วหนามเลยจบก็คือเป็นสไตล์เดียวกันใครจะปรับอย่างอื่นก็ใช่ค่อยว่ากันประตูสองด้านเข้าออกประตูเปิดสองด้าน5 เมตรกว้าง2 เมตรแต่ละแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนประมาณกี่เมตรถ้า2ไร่ที่ตอนนี้มันมีไร่2งานไร่3งาน2ไร่ค่ะแล้วก็3ไร่ไร่2งานเนี่ยหน้ากว้าง60เมตรถึง66ค่ะลึก36ลึก36ก็คือหน้ากว้าง80เมตรกว้างเยอะกว่าลึกนะเยอะกว่าดิถือว่าเป็นพื้นที่ที่แบบหน้ากว้างถนนมาถนน8เมตรไงก็เหลือฝั่งละ36แต่ไร่2งานก็ประมาณ60 ถึง 66 เมตรถือว่าตอบโจทย์นะพอน้ำที่มันกว้างที่มันกว้างปลูกอะไรได้เยอะดีกว่าลึกกว้างปลูกบ้านตำแหน่งนี้ตรงนี้ทำสวนก็คือทำอะไรก็ได้หรือว่ามีพี่น้องก็สามารถที่จะมาแบ่งกันได้อีกไล่สองงานแบ่งคนละครึ่งอีก3 ปีค่อยโอนก็ได้3 ปีก็มาโอนแบ่งแยกกันถ้าไม่โอนแบ่งแยกก็ใช้ร่วมกันไปพี่น้องกัน
อันนี้เราออกรางวัลเรียบร้อยแล้วเหลือเป็นทางการแค่นั้นเองแบ่งแนวเรียบร้อยแล้วน้ำมาแล้วน้ำมีนะไฟฟ้าเนี่ยก็คือถนนยกฐานะก็ขยายเขตเข้าแต่ถ้าเกิดช่วงนี้ใครจะซื้อเนี่ยแล้วปีใหม่อยากจะมานอนตากกาตากกางเต็นท์ไฟเนี่ยเรามีหม้อไฟอยู่ที่ใช้กับปั๊มน้ำอ่ะค่ะต่อสายมาใช้ได้มาใช้ชั่วคราวแล้วช่วงมาพักผ่อนช่วงปีใหม่จะมาเข้าดาวกัน2วัน3วันมาปิ้งย่างมาไม่มีไฟอ่ะแล้วมีเทเลก็ดีไปถ้ามีไม่มีก็ดึงสายเดี๋ยวเราก็มีคนทำให้ชั่วคราวให้ได้ถ้าจะมานอนนะมาแจ้งเราก็คือแจ้งมาก่อนได้ราคาไล่ละเท่าไหร่นะคะอันนี้แปลงนี้ผมเปิดมีทุกอย่างครบเลยนะค่ะคือลูกค้าเนี่ยมาปลูกบ้านอยู่ได้เลยอ่ะพูดง่ายไร่ละ 430,000 430,000 พร้อมทุกอย่างที่แปลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงโอ้โหสูงที่สูงก็คือแทบไม่ต้องถมเลยไม่ต้องถมครับสามารถทำปลูกบ้านที่เดิมๆได้เลยได้เลยได้เลยหรือถ้าอยากจะถมนิดนึงก็จะสวยขึ้นใช่ใช่ดินมาเป็นมูลไอ้ตอก50เซนสร้างบ้านให้สูงยกสูงหน่อยทำได้เลยแปลงนี้เปิดสดหรือเปิดผ่อนคะเปิดสดครับผ่อนยังแปลงนี้ไม่ได้เปิดเพราะว่าถ้าผ่อนราคามันสูงไร่นึงเราไม่มี200ตารางวาไร่นึงอะค่ะอันนี้คือมันทุกอย่างเพราะว่าถ้าทำผ่อนมันแบ่งยากเพราะว่าเรามีบ่อทุกบ่อทุกแปลงแล้วต้องมัดจำอะไรไหมก็วางมัดจำ 10% ครับมาดูก่อนอย่างแรกให้มาดูชอบใจว่าชอบไหมคุยกันวางมัดจำตอนนั้นเลยแล้วเรื่องอื่นค่อยคุยกันทีหลังใช่ใช่มาดูแล้วสมมติว่าวางมัดจำแล้วเนี่ยช่วงนี้มันหน้าหนาวเนาะอยากมาเที่ยวอยากมากางเต็นท์อยากมาพักผ่อนมาได้เลยครับมาได้เลยใช้พื้นที่ได้เลยใช้พื้นที่คุณวางมัดจำเป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นเจ้าของแล้วใช้พื้นที่ได้เลยใช้ได้ดีคุณจะมาอยากยกบ้านมาอยากบ้านมาตั้งเชิญเลยเชิญเลยเหรอเชิญเลยถ้าผมไม่โอนคุณไม่โอนผมยืดหมดเอ๊ะดีไหมดีก็ถือว่าแฟร์ใช่ใช่เรารู้คนซื้อที่อยากจะอยากมาอยู่อยากจะทำนู่นทำนี่เขาอยากได้อยู่แล้วอยากมาปลูกต้นไม้มาปลูกได้เลยน้ำมีให้แล้วอยากมาทำกิจกรรมครอบครัวบางคนก็เคยนะซื้อไว้แล้วก็มาเป็นครอบครัวลูกเลิกเล็กๆมากัน 4-5 คนมาของกุ้งของกินมากันอย่างนี้กระท่อมให้กระท่อมให้แต่ละแปลงเนี่ยมีกระต๊อบให้วางตรงข้างบ่อน้ำมีกระต๊อบให้ด้วยกระต๊อบวางข้างบ่อน้ำให้ทุกแปลงอันนี้ก็คือเพื่อมาปลูกต้นไม้มีที่โล่งแถมกระต๊อบด้วยแถมก็คือสามารถมานั่งพักแบบนี้ได้เลยใช่นั่งพักกินอาหารกระท่อมโมเดลมาปลูกต้นไม้มารดน้ำเนี่ยวันเย็นเสาร์อาทิตย์มานอนเอาเต็นท์มานอนได้หมดแต่ก็ใกล้หน้าหนาวแล้วนะใช่ใช่รีบมาด่านช้างเนี่ยอากาศดีมากนี่ก็ไปช้าคุณธนามาก็ทำสัญญาไปแปลงแล้วค่ะซึ่งลงเมื่อวันเสาร์นี่เมื่อวานนี่มาสาวช่วงนี้ก็แถวนี้มีหมอกแล้วนะหมอกก็ฝนตกเมื่อเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยมีหมอกขนาดตอนนี้เนี่ยเราถ่ายกันเนี่ยยังมีหมอกเลยเนี่ย11โมงหมอกยังไม่หายเช้าฝนตกก็เช้าเลยนะสัก6โมงโอ้หมอกขาวเลยอากาศจะเย็นมากยิ่งอ่างน้ำเนี่ยขาวเลยนะรีบมาจัดจองกันแปลงนี้พิเศษมีครบทุกอย่างโครงการ13นะครับถ้าเกิดว่าติดใจยังไงโทร0954505223โทรและ ID Line เบอร์เดิมคนเดิมเฮียหนุ่มคนเดิมถูกต้องถ้าผิดหวังมาจากที่อื่นก็สามารถที่จะมาคุยกับเฮียหนุ่มได้อกหักมาจากแบงค์อื่นฉันอยู่ตรงนี้ถ้าเธอต้องการนี่ที่ดินที่ดินวิวภูเขาใบกรันนะคะครับผมก็ติดต่อคุณกรันได้หรือว่าเฮียหนุ่มนะคะครับก็ถนน8เมตรเหมือนเดิมคือภูมิใจมากๆเลยถนนสัญลักษณ์เราเลย8เมตรถนนแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้โรยหินคลุกธรรมดาบดอัดอย่างดีเลยทำไมต้องทำดีขนาดนี้เนี่ยไม่มันใช้ระยะยาวถนนมันใช้ระยะยาวแล้วรถเนี่ยมันสั่นจรเราไม่อยากให้ใช้แล้วเป็นหลุมเป็นบ่อลูกค้ามาอยู่โอ้ยมันหลุมเข้าเละเทะอย่างเงี้ยอัดบดดีขนาดนี้ไปรับทำมอเตอร์เวย์แถวนี้ไหมไม่เอาไม่มีสวยใช่ไหมที่นี่ไม่มีอัดบดอย่างนี้อัดบดอย่างดีแสดงว่าไม่มีสวยนะมาตรฐานเต็มราคาเต็มราคานะคือพูดจัดเนี่ยให้เต็มสูบเลยอันนี้ทางเข้าคือข้ามจากซอยหนึ่งใต้ซอยประมาณหนึ่งใต้ประมาณกิโลครึ่งทางก็จะเป็นปูนกับลูกรังแต่ทางมีบ้านคนยาวเลยแต่ทางสะดวกนะเข้ามาคืออย่างนี้ผมแนะนำงี้คือถ้าคุณอยากได้ที่ธรรมชาติที่มันสงบมันจะอยู่ต้นซอยเป็นไปไม่ได้มันต้องอยู่มันต้องเข้าไปลึกหน่อยเข้ามาหน่อยวิวเขามันจะสวยไม่ใช่เข้าไปลึกแล้วไม่มีบ้านคนก็มันก็มีเพื่อนบ้านละ3ปีหลังเขาก็เนี่ยจัดสรรทั้งนั้นแหละครับถือว่าอยู่ในเขตชุมชนนะคะตรงนี้ใช่ใช่เพราะว่าที่เราขับผ่านมานะคะรถเก๋งหรือว่ารถเล็กสามารถขับเข้ามาได้เลยนะคะใช่ถึงมันจะเป็นทางลูกรังแต่ว่าทางมันไม่ได้ขุขระทางมันเรียบทางเข้าได้นะคะคือจะให้มันพัฒนาจ๋าเลยมันไม่ใช่มันต้องค่อยๆเลยด้านซ้ายมือของเรานะคะ
ก็มีเพื่อนบ้านแล้วใช่มีเพื่อนบ้านแล้วนี่ก็อดีตก็ที่ดินจัดสรรเหมือนกันครับจัดสรรเหมือนกันก็แถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินจัดสรรทั้งหมดเลยใช่แล้วก็เป็นอำเภอเดียวของที่นี่ที่มีโฉนดใช่ตำบลเดียวก็คือซื้อแล้วก็สบายใจเลยที่นี่ใช่โฉนดชุดแดงเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหน้านะคะด้านหน้าโครงการอันนี้ที่เก็บน้ำแทงน้ำเก็บน้ำข้างบนเป็นโซลาร์เซลล์ข้างบนเป็นโซลาร์เซลล์เราจะขึ้นข้างบนได้ไหมไม่อยากขึ้นเลยไม่ได้เผื่อเราจะขึ้นไปร้องคาราโอเกะข้างบนกันแทงนี่กว้างเท่าไหร่คะแทงนี้โอ้โหน่าจะ5เมตรไหมน่าจะถึงนะจุน้ำได้กี่ลิตรดีกว่า 40,000 ลิตรยังต่ำ 40,000 ลิตรนะคะอันนี้บาดาลอันนี้ปั๊มเสมออันนี้แล้วขึ้นไปเก็บจะเซลล์ปั๊มขึ้นไปเก็บถังอันนี้ถังก็จะมีตัวตัดเสมอเสมอนี่เป็นท่อดูดน้ำกี่นิ้วเสมอน่าจะ4นิ้วไหม4นิ้วนะไปเก็บบนถังใช้โซลาร์เซลล์เก็บแล้วก็ปล่อยลงมาใช้แล้วเปิดไว้ตลอดลูกค้าก็เปิดที่แปลงได้เลยไม่ต้องมาปิดไม่ต้องมายุ่งอะไรกับตรงนี้ใช่เงินที่เก็บก็เนี่ยมาบำรุงเพื่อปีละ1,200เนี่ยแปลงเนี่ยก็มาบำรุงตรงนี้ใช่เพื่ออะไรพังนู้นนี่พังไม่ใช้ไปซ่อมนู้นซ่อมนี้เนี่ยซึมเนี่ยต้องเอากาวมาแปะสั่งกาวมาแล้วเคยทิ้งลูกบ้านไหมเนี่ยโอ้ยังไม่เคยตั้งแต่ทำมา2ปีเนี่ยยังไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนนะไม่มีเพราะว่าถ้าคนไหนที่เคยทิ้งคงจะมีเรื่องร้องเรียนบ้างใช่ใช่โครงการหนึ่งอันนี้ยังดูแลอยู่อันนี้ก็เก็บปั๊มน้ำเดี๋ยวต้องแจงมาใส่กำนันอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีไม่มีแน่นะอันนี้มันจะมีปั๊มมีแผงไฟแผงวงจรมีเก็บเดี๋ยวต้องแจงมาล็อกอากาศเย็นนะคะตรงนี้อ่ะสลาอยู่ในนี้ไปเพราะว่าเฮ้ยไม่ได้ไปมีโอ่งด้วยเรามาเล่นนี่ไฟฟ้าแล้วอันนี้มีไฟฟ้าต่อมาแล้วมีหม้อไฟเนี่ยของเราอันนี้เฉพาะชายชนิดแต่นี้ลูกค้าเนี่ยจะมาอยู่ช่วงหน้าหนาวมาพักยังไม่มีไฟเนี่ยเดี๋ยวเดินสายไปให้ทิ้งไว้นู่นมีไฟเรียบร้อยแล้วไฟฟ้าใช้เวลา2เดือนถึงแปลงไหมโฉนดเสร็จ3เดือนไม่เกินไม่เกิน3เดือนไม่เกิน3เดือนไม่เกิน3เดือนคือโฉนดเสร็จไม่เกิน3เดือนแล้วก็เราก็ไปยื่นขยายเขตในนี้มีโอ่งด้วยอ่ะหนูอยากเล่นบ้านผีปอบอันนี้แปลงนี้อันนี้เราแยกไว้เราไม่ได้มีในโครงการไว้ใช้แยกออกมาต่างหากเป็นที่เก็บน้ำคือสะดวกตอนที่ว่าหน้าร้อนหน้าแรงฝนไม่ตกน้ำประปาหมู่บ้านมันขาดแคลนเราก็ใช้น้ำเราไม่ต้องไปเดือดร้อนเขาเราใช้ของเราเราต้องไปใช้ของหมู่บ้านครับแต่ว่าเราจะใช้ประปาหมู่บ้านเข้ามาก็ได้ใช่ไหมคะก็ได้แต่ไม่ต้องใช้มันมีอยู่แล้วไอ้นี่ก็เหมือนประปาหมู่บ้านเพราะประปาหมู่บ้านก็ใช้บาดาลแรงกว่าด้วยเออเราใช้แค่ก้าวหลังแล้วมันแรงกว่าเลยลดต้นไม้เต็มที่เดี๋ยวเราพาไปดูถนนด้านหน้านิดนึงท่านผู้ชมจะได้ดูให้ครบนะคะแฟนคลับท่านไหนที่เล็งที่ดินวิวภูเขาไว้นะคะวันนี้มีแล้วโครงการดีๆไม่ต้องทำอะไรเยอะด้วยยายหนุ่มทำให้หมดเลยแล้วถ้าอยากปลูกบ้านล้อมรั้วปรึกษาได้เหมือนเดิมไหมเหมือนทุกอย่างมีหมดเหมือนเดิมครับทุกอย่างมีให้หมดทั้งบ้านทั้งสร้างนู่นทำนู่นทำนี่ทำนั่นเดี๋ยวถนนก็เข้ามาถนนด้านหน้าโครงการที่ตรงนี้มันจะสูงกว่าข้างล่างมันก็จะเป็นเนินขึ้นมาถนนกว้างนะคะถนนหน้าของถนนเนี่ยมัน20เมตรถนนเนี่ยรัศมี20เมตร20เมตรก็ขยายได้อีกใช่แต่อีกหน่อยเขาลาดปูนยาวมาครับเพราะว่าลาดปีละ50เมตร50เมตรมันก็ใช้เวลาก็คือเขาต้องพัฒนาเข้ามาเรื่อยๆใช่ใช่เพราะว่าถนนด้านหน้าที่ธรรมชาติจะให้มันมีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่ถ้ามีสมบูรณ์แบบก็เขาใหญ่ราคาเป็นล้านต้องเลือกเอานะคุณต้องซื้อตอนที่เขากำลังพัฒนาราคามันจะไม่สูงถ้าพัฒนาแล้วสมมุติแบบราคามันไม่มีให้คุณจับต้องราคาหลักนี้หลักแสนน่าจะซื้อไม่ได้ไม่ได้หรอกครับแล้วก็ที่แปลงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าลาดคอนกรีตเข้ามานี่ถือว่าติดลาดยางเลยนะติดๆใช่ติดลาดยางเพราะว่าอยู่ในซอยใหญ่เลยอย่ามองมุมกว้างก็เข่าหมดเลยหน้าแปลงซอยอะไรนะคะตรงซอยหนึ่งใต้นะคะใต้อยู่ซอยหนึ่งถ้าเกิดว่ามานะคะก็สามารถขับตาม GPS มาได้เลยพอถึงวัดพระธาตุมหาพรหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแล้วก็ถึงโค้งนะคะไม่ต้องไปทางโค้งไปทางขวาไม่ต้องโค้งไปให้ตรงเข้ามาได้เลยซอยแรกเลยซอย1ใต้เข้ามา 1.5 กิโลก็เจอที่เลยขวามือมีแท้งน้ำสีเขียวนี่สัญลักษณ์มีธงสีเขียวแท้งน้ำสีเขียวธงสีเขียวนะครับ
สำหรับลูกค้าที่มาดูที่เฮียหนุ่มจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ให้หน่อยได้ไหมอ๋อที่นี่ก็พุทเตยธรรมชาติเลยนะพุทเตยปางอุ้งที่นอนกลางเต็นท์หรือจะเป็นตะเบินขี้เขื่อนกระเสียวเขื่อนกระเสียวเขาเทวดาเทวดาขุบเขาวงแคมป์ต่างๆเยอะเดินช้างอ่ะที่พักกลางเต็นท์นะหรือว่าจนมีรถจะมาจอดนอนกลางเต็นท์นอนในรถมีเยอะต้องเซิร์ชดูในที่เที่ยวดันช้างที่เที่ยวดันช้างที่พุ่งที่พักรีสอร์ทเยอะธรรมชาติยิ่งหน้าหนาวนะเยอะหน้าหนาวอากาศที่นี่มันเย็นแล้วคนมาเที่ยวกันเยอะขี่มอเตอร์ไซค์คนมาเที่ยวส่วนใหญ่จะเดือนอะไรคะที่นี่ธันวาพฤศจิกาธันวาต้นพฤศจิกาแล้วแต่ว่าปลายฝนปลายฝนเดือนตุลาก็น่าจะสวยแล้วค่ะสวยแล้วครับสวยนี่ฝนเริ่มตกแล้วเขาเขาเคี้ยวแล้วพอหน้าหนาวมันจะเย็นหมอกจะเริ่มชัดใช่งั้นกุมภาอะไรที่เนี่ยกุมภากัดเย็นเท่าที่ผมทำที่ที่นี่มา2ปีนะจะรู้เลยเออกุมภาก็ยังเย็นอยู่แต่หน้าร้อนมันก็ไม่ร้อนที่เนี่ยลมมันพัดเย็นลมมันพัดตลอดนะคะลมพัดตลอดแล้วอากาศดีสงบมันไม่เชิงว่าสงบเงียบอะไรเงี้ยมันก็มีบ้านคนนะสำหรับคนที่อยากมาพักผ่อนทิ้งไว้ซื้อทิ้งไว้เสาร์อาทิตย์วันหยุด3วัน4วันมาพักผ่อนหรือว่าอนาคตเราไม่รู้เราจะมีโควิดอีกไหมน้ำจะท่วมไหม ทีนี้มันตอบโจทย์ได้หมดตอบโจทย์ได้หมดนะคะแล้วก็ปลอดภัยสงบแต่อยู่ในเขตชุมชนชุมชนถ้าใครที่แบบว่าขาดไฟฟ้าขาดน้ำมันมีทุกอย่างมีเน็ตเดิร์ดสามบีบีถ่ายเคเบิลมีหมดแม้กระทั่งรถต้นแฟกต์อย่างนี้มันโอ้มีเน็ตอย่างเดียวอะคุณอยู่ที่ไหนก็สั่งของกินได้หมดแหละสำหรับยูทูบเบอร์แม่ค้าออนไลน์สามารถมาอยู่ที่นี่ได้นะคะทำงานออนไลน์ได้เน็ตมีนะใช้ AIS เนี่ย AIS จะชัดสัญญาณจะดีแล้วเน็ตบ้านก็โอเคนะครับฝากไว้หนึ่งแปลงนี้ถามว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ที่สุดอะง่ายเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงว่าแปลงนี้มีอะไรให้บ้างนะคะก็แปลงนี้อันดับแรกเลยมีรั้วรั้วแน่นอนเลยรั้วสี่ด้านนะรั้วรวดหนามรั้วรวดหนามสี่ด้านพร้อมประตูนะสองบ่อน้ำสองก็คือบ่อน้ำขุดบ่อน้ำปูผ้าใบขุดให้ฟรีให้ฟรีอยู่ในราคาอยู่ในแพ็กเกจนี้แล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่มแน่นะน้ำไม่ต้องครับไม่ต้องจ่ายแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยมีใช้ตลอดทั้งปีไม่มีจำกัดเวลาค่ะเปิดเองเปิดใช้เองเลยเปิดเองเลยลงบ่อน้ำยุบเปิดเองน้ำน้อยจะเล่นน้ำก็เปิดเล่นน้ำโดดเองบ่อมันลึกเมตรห้าสิบเด็กก็เล่นได้มีห่วงยางมีอะไรนะแล้วก็ต้นไม้ผลไม้ลงไว้ให้แปลงแล้วก็3ก็คือมีต้นไม้ให้ผลไม้คือผลไม้5ชนิดเนาะลำไยขนุนมะยมชิดขนุนละมุด5อย่างอย่างละ2ต้นต้นลูกค้าซื้อแล้วจะปลูกเพิ่มอะไรก็บอกหรือว่าหามาปลูกเองได้เลยคุณจะไปทำกิจกรรมมาครอบครัวมาปลูกต้นไม้กันมาดูแลกันเรามีกระต๊อบให้ทุกแปลงก็คือกระต๊อบแบบที่เรานั่งก็มีแถมให้อีกทุกแปลงทุกแปลงนะทุกแปลงนั่งเลยมาเพื่อจะมาแคมปิ้งหาละซื้อของกินมานั่งกินปลูกต้นไม้ลมยามเย็นเย็นๆก็กลับหรือไม่ก็นอนค้างหรือไม่ถ้าเกิดว่าเป็นแต่กลางเต็นท์ก็มานอนกลางเต็นท์ได้อันนี้เขาเรียกอันนี้แค่อันนี้ก็ที่กระต๊อบนั่งอีกแบบนึงแต่ที่เราแถมให้แม่แบบนี้จะเล็กกว่านี้หน่อยนึงเล็กกว่านี้หน่อยนึงเล็กกว่านี้หน่อยนึงไว้ทุกแปลงเวลานั่งเวลามาทำกิจกรรมกันครอบครัวนะก็จะได้แบบมีที่ร่มก็จากกรุงเทพมาก็ไม่ไกลจากเวสเกตเราไปสิบโลขับรถเรื่อยๆอ่ะ3ตีว่าจากเขาอยู่แถวบางนาแถวรามินทาก็ประมาณ3ชั่วโมงครับถ้าโอนล่ะคะที่นี่ใครออกเราจัดการให้หมดคุณไม่เสียอะไรแล้วคุณเสียมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวเพราะที่นี่ไม่ต้องใช้มิเตอร์น้ำเพราะว่าใช้น้ำในโครงการอยู่แล้วใช่ไม่ต้องใช้เรามีมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์เก็บตังค์เราเก็บปีละ 1,200 เหมาจ่ายไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้บ้านอยากล้อมรั้วบอกเรามีช่างให้ก็ปรึกษาหนุ่มได้เหมือนเดิมมีแบบให้ดูเอาแบบนี้ไหมราคานี้โอเคไหมเนี่ยก็ให้ช่างมาตาหรือจะแบบข้างที่กับมีที่นั่งบนหลังคาบนอะไรก็ชมวิวเห็นอ่างน้ำเห็นวิวธรรมชาติลมดีนะคะที่นี่เนี่ยลมมาเรานั่งลมพัดเย็นนี่ช่วงเวลาจะเกือบเที่ยงแล้วใช่นี่แหละครับฝากไว้นิดนึงใครที่มองหาที่อื่นแล้วยังไม่ถูกใจลองมาดูนี่ก่อนฝากที่นี่ฝากเบอร์อีกรอบนึงได้ไหมคะ0954505233โทรและ ID Line นะครับหรือถ้าติดตามในเพจก็พาดูที่สามารถติดตามใน Facebook พาดูที่ช่องพาดูที่ได้แล้วก็ในเพจก็ตัวผมก็ที่ดินวิวภูเขาและทุ่งนาจะลงไว้ค่ะนะถ้าใครก็แอดไลน์มาอัปเดตว่าแปลงไหนไปยังเหลือกี่แปลงก็ไลน์มาหรือจะมีเฟสใหม่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็สามารถคุยกันได้เผื่อทักมาแล้วมันหมดแล้วเรามีเฟสใหม่แล้วส่งให้โอเคงั้นเรา2คนนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเฟสนี้เฟส13แล้วนะคะผลงานดีหรือไม่ดีนะคะการันตีด้วยเฟส13ครับถ้าใครต้องการแล้วจริงไหมย้อนดู12 11 19 8ได้สามารถย้อนดูได้ซาร่าหาดูที่จะมีค่ะครับผม
โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนไหมครับผมไปเลยนะบายบายแล้วเดี๋ยวเราร้องเพลงให้ฟังใหม่ไหมเอาอย่าเลยถ่ายเขาให้ถึงดอกแก้เครียดก่อนถ่ายอะไรเนี่ยเพราะว่าเพิ่งทำสัญญาเสร็จใช่ไหมคะเมื่อกี้รายแรกเปิดตะกร้าลายแปลงแรกเลยลูกค้ามาแล้วนะคะเมื่อกี้จะแจ้งลูกค้าว่าฟังเพลงนอกจากตะไคร้ที่แล้วเสียงดีด้วยโยฉันอยู่ตรงนี้ถ้าเธอต้องการถ้าหากที่ดินที่อื่นทำเธอเสียใจโอ้โอ้ฉันคุ้นเสียความรู้สึกฉันที่รักเธอกว่าทุกคนก็เสียใจหากคำว่ารักมันร้ายกับเธอมากไปบอกมันได้ไหมให้ฉันช่วยซับน้ำตาบอกให้ช้ำๆของเธอมาฉันจะรักษาเธอด้วยรักจริงพอไหมที่ใครแต่ช้ำมาจากที่อื่นก็มาซื้อที่นี่ได้จากแปลงอื่นมาแปลงนี้ครับวิวสวยๆวิวทุกอย่างพร้อมวิวเขาพร้อมมีน้ำมีบ่อมีต้นไม้พร้อมถ้าที่อื่นน้ำไฟไม่เข้าที่นี่เข้าเข้าแน่นอนชัดเจนถนนกว้าง8เมตร8เมตรอัดบทอย่างดีว่ารักมันร้ายกับเธอมาไปให้ฉันช่วยซับน้ำตาส่งใจช้ำๆของเธอมาฉันจะรักษาเธอด้วยรักจริงคุณบอกให้ด้วยถูกต้องหัวใจจริงเหมือนเดิมดูแลเหมือนเดิมถูกต้องโอเควันนี้เราก็มารีแลกซ์กันก่อนถ่ายนะคะอันนี้บรรยากาศสดอันนี้ไม่ได้เมากัญชากันนะนิดหน่อย ไม่โอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปจ้าบ๊ายบายวันนี้เราก็มารีวิวรถไฟฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่พี่มารีวิวที่ใช่ไหมเฮ้ยวิววันนี้สวยอ่ะทิ้งนี้สวยมากเขาชัดๆเลยนะแปลงเนี้ยจริงทำไมเราต้องขับรถไฟฟ้าไปท้ายแปลงเดินเหนื่อยเดินขึ้นแล้วมันเหนื่อยนะคะเพราะทางนี้มันเป็นทางเขานะคะทางมันจะใช่จะโล่งขึ้นไปถ้าเกิดเดินเข้าไปจะเหนื่อยเนาะเหนื่อยหน่อยก็เลยขับรถเข้ามานะถ้าเห็นบรรยากาศวิวเขาขับรถสวยนะคะวิวเขาสวยมากวิวเขาชัดมากเหมือนจับมาวางเลยแปลงนี้มีเพื่อนบ้านแล้วใช่มีเพื่อนบ้านสามหลักเดี๋ยวถ่ายให้ดูแปลงนี้พิเศษมากขุดบ่อให้ด้วยล้อมรั้วสี่ด้านประตูด้วยประตูประตูเหล็กประตูเหล็กไม่ได้ไม้ไผ่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทำบ้านๆอย่างเงี้ยต้องหน้าใหญ่เรียนดีเป็นไอ้พวกไข่ปลาอุดบ่อขึ้นมาเพราะว่าถ้าดินดีจะเก็บน้ำไม่อยู่มันอยู่โป่งก็เลยต้องน้ำมันซึมไวก็เลยต้องน้ำมันซึมไวเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายกันถ่ายแปลงถ่ายเนี้ยสาบไล่แปลงน้อยถนนมาสุดตรงนี้อันนี้สุดแปลงที่9ใช่ได้ถ่ายแปลงนี้ฮะอ๋อแปลงที่ข้างหน้าเหรอคะน้ำหนึ่งต่อหลังที่5 6 7 8 9โอเคมีทั้งหมด9แปลงนะคะใครดีใครได้เพราะว่าเจ้าที่เขามาเป็นครอบครัวไอ้ใครไวไอได้ครอบครัวไอ้ไอดีไอ้ไอ้ใครไวใครได้อันนั้นเราเซ็นบ้านทำสวยเนี่ยแถวเนี้ยได้ถ่ายโดขึ้นไปจะเห็นสวยบ่อน้ำมันเมกแมทมากอะไรมากสวยสวยน่าจะเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพแล้วไม่ไอ้น้องสโลบสไลด์สไลด์เดี๋ยวเฮียหนุ่มจะเปิดสไลด์ให้นะคะไม่แก้หน่อยเหรอสรุปรอแก้อีกแหละ